ครับเช้าวันนี้พันตำรวจโทสมปราศกันกานนท์สารวัตรหัวหน้าสภ.โกตาบารูนะครับที่อำเภอรามันจังหวัดยะลานำกำลังชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและก็เจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลานะครับเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุริมถนนสายยะลาโกตาบารูหลังจากเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขออภัยฮะเกิดเหตุคนร้ายลอบวางเพลิงเผากล้องวงจรปิดได้รับความเสียหายหลายตัวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลโกตาบารูพบคนร้ายได้เอาผ้าชุบน้ำมันพันกับยางรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนำไปวางบนกล้องวงจรปิดริมถนนแล้วจุดไฟเผาจำนวน6จุดมีกล้องวงจรปิดเสียหายไป8ตัวในพื้นที่ตำบลเนินงามอำเภอรามันจังหวัดยะลาคนร้ายใช้วิธีเดียวกันเผากล้องวงจรปิด4จุดจำนวน8ตัวและพื้นที่ตำบลบางงวยอำเภอรามันจังหวัดยะลา1จุดจำนวน2ตัวรวมทั้งหมด11จุดมีกล้องวงจรปิดได้รับความเสียหาย18ตัวนะครับพันตำรวจโทสมปราศบอกนะครับว่าผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการให้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนที่จะถูกคนร้ายรอบวางเพลิงเชื่อว่าสามารถบันทึกภาพกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุเอาไว้ได้ในขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพส่วนเวลาเกิดเหตุนั้นในเบื้องต้นมีพยานระบุว่าเวลาประมาณ 2:00 นถึง 3:00 นที่ผ่านมานะครับโดยกลุ่มคนร้ายเป็นกลุ่มวัยรุ่นใช้มอเตอร์ไซค์จำนวนหลายคันเดินทางก่อเหตุและเชื่อว่าน่าจะเป็นการตอบโต้ของกลุ่มคนร้ายหลังจากช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายดุลหะเลงยามาสกานะครับแกนำก่อความรุนแรงระดับสั่งการในพื้นที่พร้อมกับพวกได้นะครับ